ราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีวันนี้นะใช่เพราะว่าจริงก็ตอนแรกนะครับมีคนเข้ามาคุยด้วยแล้วสักพักนึงก็แบบเริ่มมีแบบซีที่เป็นแฟนคลับเขาชอบเรานะแล้วก็แบบพอไลฟ์บ่อยๆออนบ่อยๆก็จะมีคนเข้ามาคุยด้วยใช่ก็เลยถึงวันนี้ได้ไงก็ต้องเป็นเพราะทุกคนเข้ามาเนี่ยไม่กล้าไลฟ์นะคือเห็นดีเจของเขาไลฟ์นะแล้วมันสวยสวยเลยนะแนวน่ารักน่ารักก็อยากจะเพื่อจัดที่ของกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมดีๆนี่พี่โก้เขามีเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็แบบแจกมีการแจกของนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าที่ต่อไปนะที่อยากให้ทำอยากให้จัดมิทติ้งกับพวกบรรดายูสเซอร์ด้วยนะบางคนที่แบบเขาติดตามเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้จัดมิทติ้งกับพวกดีเจหลายคนนะทุกคนนะที่เป็นดีเจในดีโก้นะครับครับก็อยากบอกทุกคนนะครับที่เล่นดีโก้นะครับก็ขอให้ติดตามมันต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามโค้ดนะครับแล้วก็ฝากถึงทุกคนนะที่เป็น VJ นะหรือ DJ นะถ้าเราเห็นแบบว่ามีพฤติกรรม18บวกยังไงนะครับก็ต้องขอให้ตักเตือนนะเข้าไปตักเตือนเขานะว่าทำอย่างนี้ไม่ดีนะไม่ดีนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเยาวชนดูเยอะนะครับโปรแกรมนี้นะแอปนี้นะเพราะเดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์มันกระจายไปกระจายตัวไวมากครับที่ไทยก็อยากฝากไว้ด้วยตรงนี้